ไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะครับแฟนๆก็ยังคงเหนียวแน่นเสมอสำหรับหนุ่มกลาครับล่าสุดจัดงานหนุ่มกลาอัลบั้ม Time to Smile Fencing and High Touch นะครับเพื่อขอบคุณแฟนพันธุ์แท้และร่วมพูดคุยแจกลายเซ็นกันอย่างใกล้ชิดเลยงานนี้ครับแฟนๆมาต่อแถวรอเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างแน่นนะครับแล้วก็พอถึงเวลาความสุขศิลปินคนดังก็เสิร์ฟเพลงใหม่ล่าสุดนะครับอย่างสบายดีหรือเปล่าเพื่อเป็นการทักทายด้วยครับแต่พอเห็นปุ๊บโอ้ชื่นใจมากครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแต่อยากก็ไม่ถามขอแค่คุยกับเธอก็ดีใจครับดีใจจริงๆแล้วตอนแรกไม่คิดว่าจะมีอัลบั้มแล้วเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้รู้สึกว่าอยากทำอัลบั้มแล้วพอคุยกับพี่สันที่ค่ายพี่เขาให้เหตุผลว่าเราควรทำอัลบั้มเต็มเพราะว่าเดินทางมา5ปีแล้วมันอาจจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายที่ได้รวมเป็นอัลบั้มจริงๆแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานมาแบบหนักพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันถือว่าเป็นหนึ่งอัลบั้มที่บันทึกเรื่องราวของผมอย่างแท้จริงโอ้วันนี้จริงๆงานมันกระทันหันพอสมควรครับ แค่มาก็ดีใจแล้วอะ เพราะว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้มีการนัดรวมตัวอะไรกันแบบนี้ อีกก็คงอีกพักใหญ่